ทำงานสนุกกับงานจริงๆนะครับอยากจะตื่นเช้าไปทำงานทุกวันอยากจะมีเวลามากกว่านี้ในการเข้าไปร่วมให้คำปรึกษาผลักดันโครงการต่างๆนะครับโครงการที่เราทำประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยก็เป็นหลายโครงการเกี่ยวกับเรื่องการอ่านนะครับเรานำนิทานนะครับซึ่งสร้างเสริมจินตนาการให้กับเด็กๆไปทำงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต่างจังหวัดนะครับเพื่อให้เด็กๆได้เข้าถึงนิทานนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับครูสพดนะครับเพื่อให้ครูศูนย์เด็กเล็กเนี่ยสามารถใช้นิทานเป็นเครื่องมือทำให้เด็กๆมีความสุขมีรอยยิ้มนะครับในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เราทำโครงการนี้ภายใต้ชื่อโครงการอ่านปั้นฝันเนาะซึ่งอ่านปั้นฝันเนี่ยก็คนที่นำโครงการก็คือเพื่อนร่วมงานของผมนะครับคุณกุลธิดาครูจุ้ยนะครับซึ่งเป็นคนเริ่มโครงการนี้โครงการที่ดีมากเลยครับหลังจากที่เราเริ่มเอานิทานไปทำงานร่วมกับเด็กๆที่สพด.เนี่ยเสียงฟีดแบคที่กลับมาจากคุณครูหรือว่าผู้ปกครองก็คือพอเด็กๆได้อ่านนิทานเยอะๆขึ้นก็ก้าวร้าวน้อยลงใช้เวลาอยู่กับหน้าจอน้อยลงนะครับก็หรือยกตัวอย่างหนึ่งในงานที่ทำอยู่ก็คืองานเรื่องการพัฒนาเรื่องน้ำประปานะครับปีที่แล้วเราทำสำเร็จไปแล้วหนึ่งที่ที่ทำให้น้ำประปาที่ให้บริการโดยเทศบาลเป็นน้ำประปาที่ดื่มได้นะครับปีนี้ผมตั้งเป้าไว้อีก4ที่นะครับปีที่แล้วหนึ่งที่ก็ทำให้น้ำประปาที่ดื่มได้ซึ่งสำหรับพวกเราคนไทยหลายคนเนี่ยน้ำประปาดื่มได้มันอาจจะดูไกลตัวมันอาจจะดูเป็นความฝันซึ่งพวกเราคณะก้าวหน้าก็ทำให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ความฝันนะการมีบริการภาครัฐที่ดีสามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับก็ปีที่แล้วก็ประมาณ 4,000 กว่าคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ปีนี้ตั้งใจจะทำอีก4ที่นะครับก็จะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อีกประมาณ 20,000 คนครับเห็นไหมคะนี่จะถามว่าแบบมีแอคทิวิตี้อื่นบ้างไหมนอกจากงานการเมืองอ่ะก็คือเป็นงานการเมืองล้วนๆแสดงว่าเป็นกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าตื่นมาก็อยากทำเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่ารักกับสิ่งที่ทำอะเนาะเราจะไม่รู้สึกว่าเราต้องทำงานอีกเลยถูกไหมเมื่อกี้พี่เอกพูดถึงเรื่องการอ่านนะคะแต่ว่าสำคัญอันนี้จะแบบชอบเรื่องนี้มากเรื่องที่ว่ามีหนังสือนิทานใช่ไหมไปที่ศูนย์เด็กเล็กเพราะว่าเหมือนที่บอกแต้มก็มีลูกเล็กเหมือนกันแต่รู้สึกว่านิทานเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบช่วยพัฒนาเด็กได้ดีมากๆเพราะว่าเขาก็จะได้แบบเรื่องจินตนาการด้วยใช่ไหมคะหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ภาษาเนาะเหมือนลูกสาวเจ้าเนี่ยนะก็จะมีแบบเรียกว่าอะไรคำพูดมาจากนิทานอะตอบโต้กับแม่แบบนิทานเลยอะคำพูดแบบประโยคนี้คือนิทานชัดๆอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นโครงการเกี่ยวกับอะไรนะอ่านปั้นฝันนะก็เลยรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีที่เด็กไทยเราจะได้พัฒนาเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กเล็กเหล่านี้ก็จะกลายไปเป็นบุคลากรของประเทศในอนาคตอยู่ดีนะคะพูดถึงการอ่านก็เลยอยากถามพี่เอกโอ้โหจริงคำถามยากมากเลยเนาะแต่ถ้าพี่เอกก็ลองตอบแล้วกันว่าพี่เอกคิดว่าการอ่านเนี่ยแหละค่ะอ่านในทุกๆช่วงวัยเนี่ยมันจะสามารถนำไปสู่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือเปลี่ยนแปลงความคิดพวกนี้ได้อย่างไรบ้างคะพี่โอ้จริงๆต้องบอกว่าผมคิดว่าการอ่านสำหรับแต่ละคนต่างกันเนาะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะเหมือนกันก็คือการพาตัวเองไปยังดินแดนใหม่ๆการท่องเที่ยวไปในโลกของตัวอักษรนะครับคือผมนึกไม่ออกเลยว่าถ้าเราอ่านหนังสืออย่างผมนึกไม่ออกเลยว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราอ่านหนังสือผมคิดเร็วๆนะอย่างจินตนาการไม่รู้จบของมิคาเอลเอนเดเนี่ยเราจะไม่สร้างโลกแฟนตาซีในหัวของเราได้ยังไงนึกออกไหมถ้าเราอ่านหนังสืออย่างผมยกตัวอย่างปีกแดงของคุณวินเดียวาลินเนี่ยเราจะไม่สนใจประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นได้ยังไงเนาะดังนั้นผมคิดว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นการเปิดประตูบานใหม่ๆมันเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ๆนะครับให้กับเราให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นให้เราสามารถเดินทางไปยังที่ที่เราไม่เคยไปนะครับซึ่งเป็นดินแดนที่ไม่ใช่ดินแดนทางกายภาพอ่ะนึกออกไหมครับเป็นดินแดนในจินตนาการอ่ะนะครับดังนั้นผมคิดว่าการอ่านเนี่ยมันช่วยให้เราลุ่มลึกมากขึ้นช่วยให้เราพูดคุยกับตัวเองมากขึ้นช่วยให้เราได้ตั้งคำถามกับทั้งการใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทั้งวิธีการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะครับก็การอ่านเนี่ยผมปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับการอ่านสร้างให้ผมเป็นผมวันนี้นะครับก็คือเป็นบุคลิกภาพของพี่เอกในวันนี้เลยเกิดจากการอ่านทีนี้อยากรู้แล้วอยากรู้แล้วอันนี้อยากรู้เองแล้วอยากรู้ว่าแบ
หนังสือเล่มแรกๆที่พี่เอกอ่านอ่ะแบบช่วงยุคแรกๆเลยตอนเด็กหรือวัยที่แบบเริ่มอ่านหนังสือเนี่ยเล่มแรกๆเนี่ยเป็นหนังสือเรื่องอะไรหรือว่าเป็นแนวไหนอะคะพี่เอกคือต้องบอกก่อนผมเนี่ยการอ่านหนัง การเริ่มการอ่านของผมมันเป็นอุบัติเหตุเนาะเพราะว่าผมอยู่โรงเรียนชายล้วนนะครับแล้วก็ uh-huh. ไปเตะฟุตบอลแล้วห้องเดียวที่มันติดแอร์ในสมัยนั้นก็คือห้องสมุด นะครับดังนั้นตอนที่เตะฟุตบอลเหนื่อยอะไรแบบนี้ก็จะไปตากแอร์ที่ห้องสมุดนะครับแล้วไปตากแอร์ที่ห้องสมุดนี่ไปนั่งอยู่บนห้องสมุดเฉยๆไม่ได้ เดี๋ยวบรรณารักษ์เขาไม่ให้เข้าต้องไปหยิบหนังสือนู้นหนังสือนี้มาวางไว้นะครับก็เลยไปหยิบหนังสือมั่วๆมานะครับแต่มันหวยไปลงที่อากาธาคริสตี้พอดีนะครับหวยไปลงที่เฮอร์คูโปโรนะครับพออากาธาคริสตี้เนี่ยเป็นหนึ่งในนักเขียนของอังกฤษนะครับที่มีจำนวนหนังสือขายมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับนิยายสอบสวนนิยายนักสืบนะครับซึ่งตัวเอกของอากาธาคริสตี้ชื่อเฮอร์คูโปโรนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนักสืบสวนสอบสวนอะนะครับ ซึ่งพออ่านแล้วก็ติดใจแล้วก็อ่านหนังสือของอากาธาคริสตี้จบทุกเล่มเลยตอนนั้นมอต้นขนาดไปหยิบอ่านเพลินๆขนาดไปแบบเพลินแล้วเนี่ยก็เลยอ่านไปเรื่อยๆนะครับพอจบจากซีรีส์ของอากาธาคริสตี้ก็ติดใจหนังสือแนวสืบสวนสอบสวนก็เลยไปเริ่มอ่านต่อของเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยล์ก็คือชุดเชอร์ล็อกโฮมนะครับจากเชอร์ล็อกโฮมเสร็จก็ไปอ่านลูแปงต่อนะครับพออ่านซีรีส์นี้เสร็จพอเข้ามอปลายชีวิตก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะพอเข้ามาปลายเนี่ยมันเริ่มแสวงหามันเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นสรุปคือก็คือไม่เตะฟุตบอลแล้วใช่ไหมคะก็ยังเตะฟุตบอลอยู่แต่ว่าก็เข้าไปในห้องสมุดเพื่อตากแอร์ที่แรกอะวัตถุประสงค์แรกๆนะครับพอเข้าสู่มอปลายเนี่ยผมก็ไปอ่านหนังสือที่มันเริ่มเกี่ยวกับแสวงหาหน่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นหนุ่มนักโบกกับสาวขี้บ่นถ้าใครจำได้ของสุบุญเลี้ยงนะครับขยักหน้าเลยนะครับพอไปอ่านหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกอยากจะโบกรถไปท่องเที่ยวเดินตามใจฝันนะครับเดินตามใจฝันอะไรแบบนี้นะครับแล้วพอเข้ามหาลัยเนี่ยก็เริ่มตอนนั้นพอเข้ามหาลัยแล้วเริ่มสนใจปัญหาสังคมทำให้เราเริ่มอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โดยที่เล่มแรกๆที่เราอ่านก็เป็นเล่มของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลนะครับพวกห่วงยามแห่งความพ่ายแพ้พวกวิหารที่ว่างเปล่านะครับหลังจากนั้นก็เริ่มอ่านงานที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายซ้ายมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นใบไม้ที่หายไปจิรนันท์ พิชญ์ปรีชานะครับหรือแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มไปอ่านงานของงานแปลของต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นงานของเหมางานของมาร์กแล้วก็งานของเลนินอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือชีวิตช่วงมหาลัยเริ่มศึกษางานเขียนที่เกี่ยวกับปัญหาสังคมนะครับตอนผมเข้ามหาลัยก็จะเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40พอดีนะครับมีเพื่อนหลายคนต้องดรอปเอาท์จากมหาลัยเพราะว่าพ่อแม่ธุรกิจพ่อแม่มีปัญหานะครับตอนนั้นก็อ่านหนังสือโศกนาฏกรรมสยามของวอลเดนเบลโลนะครับถ้าใครจำได้นะฮะก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับวิกฤต40ที่สำคัญก็คือเล่มนี้นะครับโศกนาฏกรรมสยามนะครับแล้วพอเรียนจบพอมาเข้าธุรกิจเนี่ยหนังสือที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายซ้ายก็เลิกอ่านไปเลยนะครับแล้วก็มาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องการพัฒนาบริษัทต่างๆมากขึ้นนะครับก็หันมาอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การเมืองมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเขาเรียกอะไรไทม์ไลน์ซึ่งหนังสือที่เราอ่านเนี่ยมันก็จะสะท้อนวิธีคิดของเราในแต่ละช่วงเนาะนะครับแต่ว่าหนึ่งอย่างที่ตั้งแต่อ่านเริ่มอ่านตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันก็ยังอ่านอยู่ก็คือหนังสือวรรณกรรมนะครับผมจะชอบอ่านหนังสือที่เป็นนิยายหนังสือที่เป็นวรรณกรรมที่มันสามารถจะลงจิตใจเราได้นะครับที่มันพูดถึงหลายเล่มผมชอบมากที่พูดถึงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจะอ่านเยอะหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่น The Pianist นะครับหนังสือที่เอามาทำเป็นหนังนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยล่าสุดเข้าใจว่ามีแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็คือ The Book Thief นะครับจอมโจรหนังสือนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้น่ารักมากใครยังไม่ได้อ่านผมแนะนำมากๆเลยนะครับ The Book Thief นี่ผมอ่านแล้วร้องไห้นะครับหนังสืออย่างเช่นเกี่ยวกับสงครามนะครับอย่างเช่นของพวกซีรีส์ของคาริทฮอสไซนี่เนี่ยผมชอบทั้ง3เล่มเลยนะครับ The Kite Runner The Mountain and The Mountain Echoes แล้วก็ Thousand Splendid Sons
3เล่มนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีใครแปลเป็นไทยหรือยังนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีมาก3เล่มนี้ผมอ่านแล้วร้องไห้ทั้ง3เล่มเลยในซีรีส์ของคาริทฮอสไซนี่เนี่ยนะฮะก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนอ่านนะครับดังนั้นตลอดช่วงเนี่ยนอกจากอ่านหนังสือที่เป็นความสนใจในแต่ละช่วงเวลาของอายุแล้วยังอ่านหนังสือที่เป็นวรรณกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยก็คือสลับกันกําลังจะถามเลยว่าอ่านแต่การเมืองนี่แบบมีอ่านขายหัวเราะอะไรงี้บ้างมั้ยหมายถึงว่าแบบเค้าเรียกว่าก็อ่านนะครับเปลี่ยนเฉดอะไรเงี้ยคุณนั้นก็อ่านนะครับตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ก็จะพาไปติดสอยห้อยตามไปด้วยเวลาแกไปทําผมเนาะอ้าวจะมีตามร้านทําผมใช่ตามร้านทําผมเนี่ยก็จะมีหนังสือพวกเนี้ยขายหัวเราะอะไรอย่างงี้ขายหัวเราะป่วยตูนอะไรพวกเนี้ยเนาะนะครับดิฉันอะไรพวกเนี้ยนะครับระหว่างรอคุณแม่ทําผมก็เปิดหนังสือพวกนี้อ่านโอ้ดีจังเลยจริงๆแบบหนังสือที่พี่เบคพูดก็แบบมีหลายเลือกมีหลายเล่มที่น่าสนใจอย่าง The Book Thief เนี่ยเต็มเคยดูเป็นหนังใช่แล้วนั้นก็เหมือนแบบนั่งเครื่องบินนั่นแหละแล้วระหว่างดูเครื่องบินก็ร้องไห้เหมือนกันแต่มาสังเกตแล้วว่าหนังสือที่เอามาทำเป็นหนังกับอ่านหนังสืออ่ะฟีลตอนอ่านหนังสืออ่ะมันจะอินกว่ารู้สึกนะไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมฮะคือแบบว่าเวลาแบบคือพอมาดูหนังมันก็จะอีกฟีลนึงพออ่านหนังสืออ่ะมันก็จะอีกฟีลนึงอย่างเงี้ยบางเล่มก็อ่านหนังสือก็แบบร้องไห้เหมือนกันนะร้องไห้ตัวโยนเลยก็มีอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยใช่ๆคือต้องบอกว่าตัวอักษรมันเปิดโอกาสให้เราจินตนาการมากกว่าหนังเนาะใช่เพราะหนังเนี่ยมันมีวิชวลมันจำกัดจินตนาการของเราระดับหนึ่งแต่ตัวหนังสือเนี่ยมันไม่มีวิชวลคุณมองมันไม่เห็นดังนั้นพอคุณอ่านหนังสือจินตนาการของคุณมันจะกว้างกว่าการดูหนังเยอะเลยเห็นทุกคนแบบพยักหน้าตามแบบก็น่าจะมีหลายเล่มที่แบบตรงกันอยู่ใช่ไหมคะหลายเล่มที่แบบได้ฟังคุณธนาธรพูดเนาะนะคะไอ้นี่แล้วกันเดมถ้าแบบจะต้องให้พี่เอกแนะนำหนังสือแบบ3เล่มเอา3พอนะเพราะว่าเยอะมากนะแนะนำทั้งหมดไม่ไหวนะ3เล่มนะคะเอามาด้วยใช่ไหมคะ3เล่มนะคะที่แบบอยากแนะนำให้ทุกคนตอนนี้นะคะที่ได้มาร่วมงานกันนะคะทั้งที่นั่งข้างในแล้วก็ที่อยู่รอบนอกเอามาเอ้ยนะคะเอามาเลยนะคะอันนี้คือเอามาแจกหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เอามาแนะนำนะคะ3เล่มอยากแนะนำเล่มไหนบ้างคะแล้วก็แต่ละเล่มเนี่ยทำไมถึงแนะนำเรื่องเล่มนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครควรอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยให้หนูช่วยถือไหมครับผมก็เตรียมมา3เล่มนะครับเป็น3ทางนะครับเล่มแรกเนี่ยเอาพูดถึงเรื่องเบาๆก่อนเป็นเกี่ยวกับวรรณกรรมนะครับชื่อต้นส้มแสนรักนะครับเป็นวรรณกรรมที่เก่ามากนะครับผมอ่านครั้งแรกตอนที่ผมน่าจะเป็นนักศึกษาอยู่ดังนั้นก็น่าจะประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่านอีกจนเมื่องานหนังสือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหรือยังไงนี่แหละผมไปเจอหน้าปกนี้เข้าซึ่งเล่มแรกของผมมันหายไปแล้วก็เลยซื้อเก็บไว้ตั้งใจเก็บไว้แล้วก็ได้มาอ่านอีกรอบนึง20กว่าปีให้หลังนะครับก็ยังร้องไห้เหมือนเดิมนะครับหนังสือเล่มนี้ดีมากเหตุผลที่ผมแนะนำหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่ามันพูดถึงอย่างแรกก่อนมันพูดถึงครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งคุณพ่อตกงานในประเทศบราซิลนะครับแล้วคุณพ่อตกงานแล้วทำให้ครอบครัวอัตคัดขัดสนนะครับซึ่งลูกเด็กๆในตัวเอกในละครเรื่องนี้ชื่อเซเซ่นะครับเป็นเด็กอยู่ในเขาเรียกไงชุมชนแออัดสลัมในบราซิลอ่ะนะครับแล้วก็มีน้องชื่อหลุยส์นะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยเขาบอกว่าน้องเนี่ยเป็นพระราชาเพื่อให้น้องเขามีเขาเรียกอะไรนะรู้สึกดีอ่ะนะครับแต่ในขณะที่ตัวเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ซนแล้วก็เป็นเด็กที่พยายามทุกวิถีทางที่อยากจะทำให้คนรอบข้างมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันความซนของตัวเองก็ทำให้ตัวเองถูกตีถูกลงโทษบ่อยจนเขารู้สึกว่าไม่มีใครรักเขานะครับมันพูดถึงครอบครัวที่อัตคัดขัดสนในทางเศรษฐกิจแต่พยายามจะดิ้นรนเด็กที่พยายามดิ้นรนหาความสุขของตัวเองพยายามหาความสุขให้กับคนอื่นนะครับผมว่าหนังสือมันเป็นหนังสือที่อ่อนโยนมากถ้าใครอ่านเล่มนี้แล้วไม่รักเซเซ่ไม่รักหลุยส์ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้ต้องรักเซเซ่ครับเซเซ่น่ารักมากพออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับก็ไม่ได้อ่านมา20ปีลืมพอกลับมาเริ่มอ่านเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็ลืมตัวละครลืมอะไรไปเยอะมากเลยนะครับพอได้กลับมาอ่านอีกทีก็ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นหนังสือที่มีคุณค่าเหมือนเดิมเลยนะครับต้นส้มแสนรักนะคะอันนี้เหมือนมีพิมพ์ที่สำนักไม่ใช่สีส้มนะครับคืออย่าเข้าใจผิดไม่ได้พูดเรื่องการเมืองนะครับมันน่าอ่านจริงๆนะครับก็เราจะถามเลยว่าเป็นแบบแรงบันดาลใจในการแบบเป็นสีส้มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวนะก็บังเอิญนะเซเซ่เนี่ยเขาไม่มีของเล่นเนาะค่ะเขาจนมากเขาไม่สามารถซื้อของเล่นได้ดังนั้น
ขาจึงต้องจินตนาการของเล่นจากสิ่งที่เขามีอยู่ก็คือต้นส้มหลังบ้านค่ะคือต้นส้มหลังบ้านเขาก็ตั้งชื่อต้นส้มให้ถ้าผมจำไม่ผิดชื่อเลยนะเมบิงโกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาก็คิดไปจินตนาการว่าไอ้ต้นส้มมันเนี้ยเป็นเพื่อนที่ดีของเขามีปัญหาอะไรโดนคุณพ่อตีก็จะไปปรึกษาต้นส้มนะครับไปนั่งบนกิ่งไม้ของต้นส้มแล้วจินตนาการว่าตัวเองได้ขับเครื่องบินอยู่ได้ขี่ม้าคาวบอยอยู่อะไรแบบเนี้ยดังนั้นต้นส้มหลังบ้านจึงเป็นเพื่อนที่ดีของเขามันจึงเป็นที่มาของเรื่องว่าต้นส้มแสนรักนะครับนะคะก็ไปหาอ่านได้นะคะอันนี้เขียนว่าสำนักพิมพ์นะคะโปรโมทได้ไหมเนี่ยได้ครับอมรินทร์บุ๊กนะคะชื่อว่าต้นส้มแสนรักนะคะจริงๆต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นี่พิมพ์ครั้งที่ครั้งนี้เท่าไหร่แล้วนะคะเนี่ยขายไป5ล้านเล่มแล้วนะครับ Best of the World ครั้งที่7แล้วนะครับอันนี้เขาพิมพ์ครั้งที่7แล้วนะฮะดังนั้นผมว่าเนี่ยหนังสือคลาสสิกแบบเนี้ยเวลาเราพูดว่าคลาสสิกทำไมมันถึงคลาสสิกมันคลาสสิกก็คือมันชนะวันเวลาเมื่อ20ปีที่แล้วมันยังขายได้พิมพ์มา7ครั้งจนถึงวันนี้มันก็ยังขายได้คำว่าคลาสสิกก็คือชนะการเวลาได้คือมันมีคุณค่าเพียงพอที่แม้เวลาจะผ่านไปล่วงเลยนานเท่าไหร่แล้วมันก็ยังมีคุณค่าอยู่นะครับแต่รุ่นลูกเราก็อ่านได้ใช่ครับนะคะผมคิดว่าถ้าให้เด็กๆอ่านเนี่ยเด็กๆน่าจะมีจิตใจอ่อนโยนขึ้นเยอะเลยนะครับหนังสืออ่านไม่ยากค่ะเล่มที่2ค่ะเล่มที่2เรื่องอะไรคะแนะนำเลยเล่มที่2อันนี้สนุกมากเพิ่งอ่านจบมาเหมือนกันนะครับชื่อ Influence Empire เล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ The Story of Tencent and China's Tech Ambition หนังสือพูดถึงบริษัท Tencent นะครับซึ่งเป็นบริษัทผมจะใช้คำว่าอะไรดีมหาอำนาจทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สำคัญมากของโลกวันนี้นะครับTencent เนี่ยมี market capitalization หรือว่ามีมูลค่าของบริษัทวันนี้ประมาณ10ล้านล้านบาทผมไม่ได้พูดผิดนะครับ10ล้านล้านบาทนี่คือมูลค่าของบริษัท Tencent นะครับบริษัท Tencent ก็คือบริษัทที่เป็นเจ้าของแอป chat messaging ที่ใหญ่ที่สุดในจีนก็คือ WeChat WeChat นะครับ WeChat ก็อยู่ใน Tencent นะครับ Tencent เนี่ยขยายธุรกิจออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องยกตัวอย่างอะไรดี e-commerce นะครับ jd.com china jd.com เนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ใน e-commerce ใน China หลังจาก Alibaba ซึ่งก็เป็นเจ้าของถือหุ้นโดย Tencent นะครับ Tencent ก็เป็นเจ้าของกิจการเกมเป็นผู้ถือหุ้นกิจการเกมที่ดังระดับโลกหลายตัวผมยกตัวอย่างเช่น Fortnite นะครับถ้าใครเล่นเกมก็จะรู้จัก Fortnite นะครับผู้ถือหุ้นของ Fortnite ก็คือ Tencent นะครับหรือยกตัวอย่างเช่นบริษัทนะครับบริษัทที่เป็นเจ้าของเกมในซีรีส์ชื่อ World of Warcraft นะครับถ้าใครรู้จัก World of Warcraft เนี่ยก็จะมี Tencent เป็นผู้ถือหุ้นนะครับTencent ยังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเทคที่สำคัญสำคัญอีกหลายบริษัทยกตัวอย่างเช่น Didi นะครับ Didi นี่ก็เป็นแอปคล้ายๆ Uber นะครับในจีนซึ่งใหญ่มากนะครับก็มี Tencent เป็นผู้ลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นด้วย Tencent เนี่ยเป็นณวันนี้นะครับหลายคนอาจจะรู้จักแค่อาลีบาบาค่ะแต่หลายคนไม่รู้ว่าในเชิงของมูลค่าตลาดของบริษัทแล้ววันนี้ Tencent ณวันนี้เลยนะฮะ Tencent มีมูลค่าตลาดใหญ่กว่าอาลีบาบาซะอีกดังนั้นจะเรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเทคในจีนก็พูดไม่ผิดนะเรารู้จักสตอรี่ของการเติบโตของ Microsoftเรารู้จักเรารู้ว่า Facebook เขาสร้างบริษัทมาได้ยังไงเรารู้ว่า Google ทำงานยังไงเติบโตมาได้อย่างไรแต่เทคจีนเนี่ยเราแทบไม่มีความรู้เลยนะครับเหมือนอยู่ในโลกมืดไม่รู้ว่าเทคจีนอยู่ๆมันเกิดมาได้ไงแล้ววันหนึ่งมันก็ปุ้งใหญ่ระดับโลกขึ้นมานะครับผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือธุรกิจไม่กี่เล่มนะครับที่พาเราไปสำรวจการเติบโตของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีในประเทศจีนนะครับ Tencent หนังสือเล่มนี้สนุกมากฮะเล่าตั้งแต่พูดถึงตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กของผู้ก่อตั้งนะครับผู้ก่อตั้งเขาชื่อโพนี่มานะฮะไม่ได้เป็นอะไรกับแจ็คหมานะฮะถึงแม้นามสกุลเดียวกันแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับโพนี่มาเติบโตมายังไงเขาก็จะเล่าให้ฟังการแข่งขันช่วงแรกๆคู่แข่งคนแรกของ Tencent กับบริษัทใหญ่ระดับโลกก็คือแข่งกับ MSN ในธุรกิจไอ้แอป messaging นะครับ instant messaging แข่งกับ MSN นะครับแล้วสุดท้าย Tencent ก็ชนะค่ะเอาชนะกิน market share ได้มากกว่า MSN จำได้ไหมฮะแต่ก่อน MSN Hotmail อ่ะโอ้ยหนูทันตึ้งตึ้งนะครับตึ้งตึ้งใช่ไหมหนังสือเล่มนี้เนี่ยเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับหนังสือพิมพ์ Financial Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกให้หนังสือเล่มนี้เป็น shortlistBusiness Book of the Year
ือเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจที่ดีที่สุด1เล่มของปี2022นะครับดังนั้นอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วสนุกมากฮะเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มเทคในเมืองจีนที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจเทคไม่ว่าจะเป็นด้านฟินเทคไม่ว่าจะเป็นด้านเกมอินดัสทรีเติบโตมาได้ยังไงแล้วมีอิทธิพลกับโลกวันนี้ยังไงบ้างนะครับโหอยากแนะนำให้คุณลุงบางคนอ่านเลยนะคะเล่มนี้ไม่ใช่แซวนะคะก็อันนี้นะคะเล่มนี้นะคะสามารถไปหาอ่านตามได้นะคะฟังแล้วรู้สึกมีความหวังขึ้นไหมคะฟังแล้วรู้สึกมีความหวังยังไงไม่รู้นะคะค่ะก็เป็นเล่มสุดท้ายแล้วกันค่ะพี่เอกเล่มสุดท้ายที่อยากแนะนำโอ้ยมันเล่นในตำนานนะคะเล่มนี้นะครับชื่อพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำนะครับเล่มนี้เนี่ยทางทนายแจมบอกผมว่าหาหนังสือมา3เล่มที่สามารถจะเปลี่ยนมุมมองของเราได้นะครับใช่คือเล่มนี้เนี่ยมันมีบทความของอาจารย์คนหนึ่งซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียดายท่านมากนะครับก็คืออาจารย์พอพันธ์อุยานนท์ถ้าใครเคยได้ยินนะครับอาจารย์พอพันธ์เนี่ยเป็นผมคิดว่ามันมีความออริจินอลอยู่มากในงานของแกนะครับงานของแกขอโทษนะครับผมขออ่านชื่องานนิดนึงครับทนายครับงานของแกเนี่ยเล่มนี้มีใครมีแล้วบ้างคะมีไหมใครยังไม่มีก็ไปหาได้นะที่เป็นออริจินอลจริงๆแล้วผมคิดว่ามี impact สำคัญมากในสังคมไทยก็คือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับบทบาทการลงทุนทางธุรกิจนะครับค่ะคือCPB ผมใช้ตัวย่อนะครับเพื่อความสะดวกในการเรียกสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยตัวย่อมันชื่อ CPB เนาะ CPB Crown Property Bureau นะครับ CPB เนี่ยมันใหญ่มากนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมีทรัพย์สินอยู่เป็นหลายแสนล้านบาทอาจจะถึงล้านบาทด้วยซ้ำไปนะครับแต่ไม่มีใครมองเห็นถึงบทบาทของ CPB เลยคือณวันนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนหลังกลับไปสัก10ปี15ปีมีคนพูดถึง CPB ในประเทศไทยเพียงแค่2คนคนแรกก็คือสมศักดิ์นะครับอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งแกพูดถึง CPB ในฐานะด้านสถานะทางกฎหมายว่าตกลง CPB คืออะไรกันแน่แต่งานที่มันเป็นออริจินอลมากๆแล้วจุดประกายให้นักวิจัยให้นักวิชาการรุ่นหลังหันมาสนใจกับบทบาทของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คนที่อิกไนท์คนที่จุดไม่ขีดดอกแรกขึ้นเนี่ยคือพอพันธ์อุยานนท์นะครับดังนั้นผมคิดว่าเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้สำคัญแล้วก็เปลี่ยนความคิดได้รวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับผมก็ไม่เคยคิดว่า CPB มีความสำคัญต่อประเทศคือเราหลงลืมที่จะมองบทบาทของ CPB เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจไปนะครับจนได้อ่านงานของอาจารย์พอพันธ์อุยานนท์จึงเริ่มเห็นความสำคัญของ CPB ผมวิว่างานของนักวิชาการหลายคนรุ่นหลังที่หันมาสนใจเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยต้องเคยอ่านและได้รับอิทธิพลจากงานของอาจารย์พอพันธ์อุยานนท์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นงานของที่เข้าใจว่าขายดีอยู่ในงานสัปดาห์หนังสือสำหรับคนที่สนใจแวดวงรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คืองานของปวงชนอุญจนำนะครับงานของปวงชนอุญจนำก็คือชื่อหนังสือว่าอะไรนะผมจำไม่ได้อะไรนะทุนนิยมเจ้าใช่ไหมครับก็ไม่มากก็น้อยเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลจากงานที่ตั้งต้นมาจากพอพันธ์อุยานนท์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วดังนั้นงานของพอพันธ์มันมีความเป็นออริจินอลมากและมีอิมแพคต่อสังคมในแวดวงนักวิชาการสูงมากนะครับดังนั้นเล่มนี้ถ้าถามว่าเล่มอะไรที่มีส่วนเปลี่ยนแปลงความคิดความเข้าใจในสังคมของผมเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่างานของพอพันธ์นะครับมีอิทธิพลทางความคิดมากครับค่ะก็ไปติดตามหาอ่านกันดูนะคะอ่านแล้วใช่ไหมอ่านแล้วใช่ไหมเอออยากนะลองหาอ่านดูคือตอนแรกเนี่ยแต้มก็มีเซตเนี้ยทั้งเซตเนาะแล้วก็ตามสเต็ปก็คือจะอยู่ในซิลเรียบร้อยทุกเล่มทุกครั้งที่มีข่าวว่าไปบุกยึดทีไรนะเราก็จะรีบสั่งทันทีเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลิมิเต็ดใช่ไหมมีบรมีทหารบุกเข้าไปที่ฟ้าเดียวกันใช่ไหมคะเล่มไหนก็ตามที่เป็นประเด็นนะเราจะรีบเก็บทันทีเก็บไว้ก่อนว่างค่อยอ่านพออ่านแล้วก็อยากจะไปแกะซิลเดี๋ยวจะไปแกะซิลที่บ้านดูนะคะจะลองอ่านดูแล้วกันก็มี3เล่มโหเป็นเล่มที่แบบน่าอ่านหมดเลยนะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะก็ติดตามได้นะคะผมเสริมนิดนึงนะครับทนายแจมครับเล่มนี้โอเคค่ะเล่มนี้มันเป็นภาษาอังกฤษเพิ่งออกมายังไม่มีคนแปลถ้ามีหมูนักแปลที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับ
ผมอยากให้ลองแนะนำแปลหนังสือที่หนังสือธุรกิจเล่มนี้ดูผมคิดว่าเป็นคุณูปการกับสังคมไทยถ้าแปลหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเทคของจีนมาเป็นภาษาไทยได้จะทำให้คนเข้าถึงความรู้ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคในประเทศจีนได้มากขึ้นผมแนะนำว่าเป็นหนังสือดีจริงๆถ้ามีนักแปลที่นักแปลสายหนังสือธุรกิจนะครับที่อยู่ในนี้นะครับลองแปลหนังสือเล่มนี้ดูผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งสายเทคทั้งสายธุรกิจแล้วรวมถึง policy maker ในประเทศไทยด้วยนะครับว่าจีนเขาพัฒนาอุตสาหกรรมตรงนี้ยังไงนะนะคะก็3เล่มนะคะพี่เอกก็แบกมาด้วยเลยนะคะทีนี้มีคำถามให้แบบอยากถามเองเหมือนกันเพราะว่าเห็นพี่เอกก็มีลูกเนาะมีลูกหลายคนนะคะก็เลยอยากถามว่าแบบหนังสือเล่มล่าสุดที่พี่เอกซื้อให้ลูกอ่านอยากรู้แบบให้ลูกอ่านแบบไหนใช่ไหมแบบเล่มล่าสุดละกันที่เพิ่งซื้อให้อ่านเป็นเรื่องอะไรคะคือต้องบอกว่าลูกผมหลายคนนะครับลูกคนโตเนี่ยก็เท่าไหร่นะ13 12 13แล้วนะครับคนเล็กสุดก็ยัง4ขวบอยู่4ขวบนะฮะดังนั้นหนังสือที่ซื้อให้ลูกอ่านก็ต่างกันนะครับคนเล็กสุดเนี่ยล่าสุดเป็นหนังสือนิทานนะครับชื่อนี่แหละเผด็จการนะครับซึ่งขำกันใหญ่เลยทำไมคะที่บ้านให้ลูกอ่านอะไรกันอยู่ล่ะเป็นหน้าปกสีดำๆนะครับหนังสือเป็นหน้าปกสีดำๆเป็นนี่แหละเผด็จการซื้อที่ไหนคะเล่มนี้ผมว่าในงานนี้ก็มีนะลองดูนะลองไปหากันดูนะคะ4ขวบใช่ไหมคะพี่อันนี้4ขวบนะอ๋อ4ขวบนี่แหละเผด็จการนะครับส่วนคนโตเนี่ยเล่มล่าสุดก็ซื้อไอ้เซเปียนฉบับนิทานเล่มนี้ดีเล่มนี้ดีนะครับเซเปียนฉบับนิทานให้น้องคนโตนี่กี่ขวบคะคนคนโตนี่น่าจะ13เซเบียนนี่คือ13นะครับก็ซื้อไอ้เซเบียนฉบับการ์ตูนอะฉบับที่มันเป็นไอ้เขียนการ์ตูนที่ไม่ใช่เป็นลูกการ์ตูนเนาะก็ซื้อให้เขาอ่านค่ะเฮ้ยเซเบียนนี่ก็อ่านให้ลูกชายเหมือนกันลูกชายก็ชอบเหมือนกันเนาะเขาก็จะถามแบบมนุษย์มีสายพันธุ์อะไรยังไงแล้วก็พอมันเป็นการ์ตูนอะแต่ว่าเด็กเขาก็จะแบบสนใจมากกว่าการที่เป็นตัวอักษรอย่างเดียวนะคะนี่แหละประเด็นการนี่ก็มีนะคะแต่พยายามจะสื่อสารให้ลูกฟังแล้วยังหนูว่า4ขวบยังงงๆอยู่นิดนึงแต่การ์ตูนน่ะเขาชอบเขาจะชี้การ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีจริงๆลูกแจมคนเล็กเนี่ย4ขวบเหมือนกันใช่แล้วก็ลูกสาวแจมคนเล็กเนี่ยชื่อน้องเวลาด้วยนะคะไม่อยากจะบอกว่าชื่อเวลาเนี่ยก็มาจากหน้าปกของหนังสือของธนาธรนะคะก็วัยใกล้ๆกันก็อ่านหนังสือคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายๆแจมจะมีแบบเปิดโอกาสให้แบบได้ถามคำถามดีไหมคะเกี่ยวกับเรื่องหนังสือก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องอื่นก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเผื่อใครอยากจะพูดคุยกับคุณธนาธรมีไหมเผื่อได้พูดคุยกันนะคะแต่เดี๋ยวขอให้คุณธนาธรทิ้งท้ายก่อนละกันเรื่องนึงเพราะว่าตอนนี้ก็มีคณะก้าวหน้าเนาะที่บอกว่าเป็นลูก2คนของพรรคอนาคตใหม่ลูกคนแรกชื่อพรรคก้าวไกลลูกคนที่2ก็คือคณะก้าวหน้าเงี้ยค่ะเลยอยากถามว่าตอนนี้ทางคณะก้าวหน้าเองเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างที่แบบเกี่ยวกับเรื่องการอ่านที่จะผลักดันบ้างคะโครงการในตอนนี้จริงๆก็มีหลายตัวนะครับอย่างเช่นโครงการอ่านปั้นฝันที่เราไปทำงานกับเด็กๆนะครับที่เอานิทานไปทำงานกับเด็กๆแต่อีกอันนึงเนี่ยที่เราส่งเสริมการอ่านจริงจังก็คือโครงการอ่านเปลี่ยนโลกนะครับโครงการอ่านเปลี่ยนโลกเราคือเราต้องเข้าใจข้อจำกัดในสังคมไทยในสังคมที่ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่300กว่าบาทต่อวันเนี่ยหนังสือเล่มนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับผมก็เลยหนังสือเล่มนี้430บาทอันนี้เท่าไหร่155อันนี้150บาทนะครับดังนั้นเนี่ยหนังสือมันเป็นความหรูหราในชีวิตของคนหลายคนไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะเข้าถึงหนังสือได้ถูกไหมครับไม่ว่าคุณจะรักอ่านเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังได้เงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยคุณเลิกคิดเลยคุณหมดโอกาสที่จะอ่านหนังสือเลยเล่มหนึ่งนี่เกินค่าแรงขั้นต่ำแล้วใช่ไหมดังนั้นหนังสือเนี่ยสำหรับหลายคนมันเป็นความหรูหราในชีวิตเราบอกว่าถ้าการหนังสือมันเป็นการอ่านหนังสือมันเป็นเรื่องสำคัญทำยังไงที่จะทำให้คนเข้าถึงหนังสือนี้ได้ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพื่อนร่วมงานของผมปิยบุตรแสงกนกกุลจึงเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาอาจารย์ป๊อกนั่นเองโครงการอ่านเปลี่ยนโลกเป็นโครงการที่พวกเราคณะก้าวหน้ารวบรวมหนังสือที่มีหลายรสชาติเอาไว้140ปกนะครับ140ปกนี่มีตั้งแต่วรรณกรรมนะครับวรรณกรรมมีตั้งแต่งานด้านเศรษฐศาสตร์มีตั้งแต่งานด้านรัฐศาสตร์มีตั้งแต่งานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์140ปกด้วยกันแล้วเราเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามายืมได้โดยไม่คิดตังค์เราออกค่าส่งแล้วเราติดสแตมป์ค่าส่งกลับมาด้วยหมายถึงยืมยังไงคะยืมออนไลน์ยืมออนไลน์ไม่ได้ไปที่ถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคณะก้าวหน้านะครับจะมีแท็บอยู่1แท็บชื่อว่าอ่านเปลี่ยนโลก
นะครับแล้วก็จะมีหนังสือ140ปกใครอยากยืมเนี่ยบอกเราเราให้ยืมนะครับส่งไปรษณีย์ไปให้ถึงบ้านเลยพร้อมทั้งส่งซองอีกชุดหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านส่งกลับมาโดยไม่เสียตังค์ด้วยเนาะนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็มีหนังสือ The Great Transformation นะครับของคาร์โบลันจีนะครับซึ่งเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สำคัญมากของยุคสมัยเล่มหนึ่งมีหนังสือเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมไล่กวดของซูเอฮิโรอากิระนะครับซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีถ้าเป็นหนังสือด้านปรัชญาก็มีที่ Common Sense นะครับยกตัวอย่างนะครับสามัญสำนึกนะครับมีหนังสือถ้าเป็นหนังสือนี่ก็มีหนังสือเกี่ยวกับกรัมชีนะครับนักปรัชญาการเมืองชาวอิตาลีนะครับถ้าเป็นหนังสือวรรณกรรมก็เยอะแยะเลยฮะมียกตัวอย่างเช่น8ขุนเขาซึ่งเป็นวรรณกรรมเกี่ยวกับการปีนเขาในอิตาลีนะครับมีโอ้ผมจำชื่อไม่ได้แต่เยอะมากนะครับลองเข้าไปดูนะก็เข้าไปดูได้ระหว่างนี้ก็แทบจะเข้าเว็บได้เลยทุกสายนะครับ140ปกยืมฟรีเพื่อเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีนักนะครับสามารถเข้าถึงหนังสือได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้อหนังสือนะครับก็เอาเสียเงินเสียทองไปซื้อหนังสือปกอื่นที่เรายังไม่มีแต่ปกที่เรามีแล้วก็ลองใช้บริการของพวกเราดูนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านใดสนใจก็เชิญชวนโครงการอ่านเปลี่ยนโลกซึ่งริเริ่มโดยเพื่อนร่วมงานของผมปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของคณะก้าวหน้าครับค่ะก็ลองเข้าเว็บไซต์คณะก้าวหน้าเซิร์ช Google ก็ได้นะคะอ่านเปลี่ยนโลกคณะก้าวหน้าเคาะแล้วก็กดเซิร์ชนะคะแล้วก็ไปลองดูว่าจะหยิบยืมยังไงนะคะยกตัวอย่างหนังสือที่ขายดีๆมากๆในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาของณัฐพลใจจริงเนี่ยนะครับณัฐพลค่ะชุดซีรีส์ของณัฐพลใจจริงผมเข้าใจว่าก็มีครบทุกเล่มนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านงานของณัฐพลใจจริงนะครับก็แล้วไม่อยากจะซื้อหนังสือไม่อยากจะเสียเงินเสียทองก็มาใช้บริการของเราได้นะครับสามารถยืมได้เลขก็ยืมต้องบอกว่าหนังสือของณัฐพลใจจริงเนี่ยคือต้องบอกว่าโครงการเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากคือทุกเดือนเราส่งหนังสือออกไปประมาณ300เล่มค่ะนะครับคือมีคนมาใช้บริการของเราเนี่ย300 transaction 300 transaction มี300ธุรกรรมที่ส่งออกไปทุกเดือนทุกเดือนแล้วเล่มที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดในหนังสือ140ปกของเราก็คือหนังสือของณัฐพลใจจริงนั่นเองค่ะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ดีนะเนาะปกติเราจะยืมเพื่อนอ่านเอาใช่ไหมเหมือนแต่ก่อนแต้มชอบอ่านสมัยเรียนน่ะพี่เอกอ่านอะไรนะอ่านเกี่ยวกับคนันดอยอ่านช็อกโฮมแต้มอ่านโคนันใช่ไหมแล้วเวลาเพื่อนยืมไปก็มักจะทำปกข้างหน้าหายไปใช่ไหมคะแล้วเหลือปกในอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เหมาะสำหรับใครที่อาจจะเข้าไม่ถึงหนังสือเพราะอย่างที่บอกว่าบางเล่มมันก็ราคาสูงเนาะอย่างแต้มอย่างเงี้ยชอบซื้อเก็บว่าเรามีครบนะคะแต่ก็สำหรับบางคนก็อาจจะเข้าไม่ถึงก็มีโครงการอ่านเปลี่ยนโลกนะคะของมูลนิธิคณะก้าวหน้านะคะสามารถเข้าเว็บไซต์ไปดูกันได้นะคะแล้วก็ไปลองเลือกดูได้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่อได้จะได้แบบให้หลายๆคนได้ทราบว่ามีโครงการดีๆแบบนี้อยู่นะคะจริงๆก็เชิญชวนทุกคนจริงๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าหนังสือที่ดีมันไม่ควรอยู่บนชั้นอะหนังสือหน้าที่ของมันคืออยู่บนมือของผู้อ่านนะครับดังนั้นอย่าให้หนังสือมันเก็บอยู่ในชั้นเลยครับมาช่วยกันหยิบมันออกมาใช้เหมือนกำลังแทงหนูอยู่เก็บไว้หลายเล่มมากเลยเก็บไว้หลายเล่มมากจริงๆก็แบบเก็บไว้ไงวันนึงก็จะอ่านนะคะนะคะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ขอเปิดโอกาสละกันให้กับใครที่อยากคุยอยากสอบถามเพราะคำถามจะหมดแล้วนะคะเผื่อใครอยากจะถามคุณอาทรเรื่องหนังสือหรือจะแนะนำหนังสือหรืออาจจะถามเกี่ยวกับหนังสืออย่างเงี้ยค่ะสามารถถามได้อย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะมีใครอยากถามไม่มีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้สามารถพูดคุยให้กำลังใจก็ได้นะคะให้กำลังใจพูดคุยสื่อสารเมสเซจต่างๆเงี้ยค่ะมีไหมคะด้านนอกได้หมดเลยนะมีไหมคะเห็นไหมอันนี้เรียกว่าแฟนคลับนะคะอันนี้ถามได้ไหมคะว่าคุณธนาธรชอบอ่านหนังสือหรือร้องเพลงมากกว่ากันคะอะไรนะคะคุณธนาธรชอบอ่านหนังสือหรือว่าร้องเพลงร้องเพลงมากกว่าจริงๆร้องเพลงก็ชอบนะครับแต่ส่วนใหญ่จะร้องคนเดียวนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครร้องด้วยมานั่งร้องเพลงด้วยกันด้วยนะครับผมคิดว่าทั้งสองอย่างหน้าที่มันก็มีหน้าที่สำหรับเราคล้ายๆกันก็คือมันผมจะใช้คำว่าอะไรดีนะมันจะลงจิตใจเราอะทำให้เราผ่อนคลายเนาะไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเนาะ
แต่สำหรับผมเนี่ยหนังสือมันมีความพิเศษสำหรับตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่มากก็น้อยยังไงทุกวันต้องอ่านหนังสือนะฮะผมเป็นคนเดียวที่ผมไม่แน่ใจนะฮะผมว่าเดี๋ยวนี้คนไม่มีใครอ่านหนังสือพิมพ์แล้วมั้งหนังสือพิมพ์ใช่ไหมใช่ไหมผมยังอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้านะครับทุกเช้าเนี่ยผมต้องอ่านหนังสือพิมพ์ประมาณ 3-4 ฉบับผมอ่านไทยรัฐกรุงเทพธุรกิจนะครับมติชนแล้วก็ Financial Timesทุกเช้าทุกวันยังต้องการหนังสือพิมพ์อ่านแบบนี้เนาะฟีลลิ่งมันได้กว่าใช่ไหมให้ผมไปไอ้ไถอ่านหนังสือพิมพ์ในมือถือในคอมพิวเตอร์เนี่ยผมทำไม่ได้จริงๆถ้าเป็นหนังสือพิมพ์มันไม่ได้จับมันไม่ได้สัมผัสใช่ผมยังต้องชอบการหนังสือพิมพ์อยู่ผมอาจจะรุ่นเก่านิดนึงในเซนส์นี้นะครับแต่สำหรับผมยังไงทุกวันต้องอ่านฮะโดยเฉพาะยิ่งหนังสือพิมพ์เนี่ยยังอ่านทุกวันอยู่นะครับค่ะประมาณนี้นะคะแต่จริงๆว่าให้พี่เอกอ่านหนังสือดีกว่านะคะแซวเล่นแซวเล่นนะร้องเพลงก็ได้ร้องเพลงสร้างความผ่อนคลายให้กับตัวเองแต่อาจจะผ่อนคลายคนอื่นไหมอันนี้อีกเรื่องนึงนะคะใช่ไหมมีคำถามอีกไหมคะมีใครอยากพูดคุยให้กำลังใจหนึ่งสองใครก่อนดีไมโครโฟนครับปีหนึ่งพี่อ่านหนังสือสักกี่เล่มครับปีหนึ่งพี่เอกอ่านหนังสือสักกี่เล่มอะโอ้โหแล้วแต่ปีนะฮะปีหลังๆเนี่ยน้อยมากคือต้องพูดตรงๆว่าตั้งแต่มาทำงานการเมือง 3-4 ปีให้หลังเนี่ยอ่านน้อยมากจนถึงยกตัวอย่างปีนี้เนี่ยผมคิดว่าถึงวันนี้น่าจะอ่านไปสัก8เล่มแล้วมั้งนะฮะนี่น้อยแล้วนะคะทุกท่านก็ไม่เยอะเท่ากับแต่ก่อนนะครับ8เล่มนี่เยอะนะบางทีแบบตั้งเป้าไว้ปีละหนึ่งเล่มนี่ยังยากเลยใช่ไหมบางคนนะคะเมื่อกี้เหมือนมีข้างหน้าอีกหนึ่งคนใช่ไหมข้างหน้านี้มีไมค์ไหมคะขออนุญาตก็สวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งซื้อหนังสือมาจากคุณเอกนะฮะคิดไปข้างหน้านะครับก็อยากจะถามเล่มนี้ดีมากเลยคือผมจะเรื่องคำถามว่าในอนาคตคุณเอกจะมีโอกาสเขียนหนังสืออีกไหมครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ผมอยากแนะนำนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเปิดอ่านคร่าวๆนะครับจะเป็นการเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มตั้งอนาคตใหม่มาเลยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเพราะว่าผมก็เป็นสายเลือดอนาคตใหม่นะครับค่ะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องในนี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะฮะแล้วก็คำถามเลยครับว่าคุณเอกจะมีโอกาสเขียนหนังสือแบบนี้อีกไหมแล้วก็เราจะคิดไปข้างหน้าหรือว่าจะคิดไปยังไงอีกครับในเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับจริงๆก็หนังสือเล่มนี้ดีมากเลยนะครับ โอ้โหต้องไปหาอ่านเลยนะครับหนังสือเล่มนี้นะเอาผมตอบอย่างนี้ครับคือจริงๆเนี่ยอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมอยากทำเลยนะครับผมอยากจะเขียนหนังสือถึงเรื่องการพัฒนาเมือง การพัฒนาท้องถิ่นต้องบอกว่าคือต้องบอกผมเนี่ยเกิดเติบโตในเมืองเนาะผมเกิดเติบโตในกรุงเทพบ้านแหล่งแรกของผมอยู่ที่ถนนสุขุมวิทแล้วพอมันแออัดนะครับคุณพ่อคุณแม่เมื่อสักประมาณตอนผมอายุ12 13ก็ย้ายบ้านออกมาอยู่ชานเมืองนะครับเนื่องจากโรงงานของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ตรงบางนาตราดในทางที่จะไปชลบุรีเนาะนะครับการอยู่ในเมืองพอรถมันเริ่มติดเขาเดินทางนานเขาก็เลยย้ายบ้านออกมาข้างนอกนะครับแต่พูดง่ายๆก็คือในชีวิตผมเนี่ยมันอยู่ตามแนวรถไฟฟ้ามันเป็นคนเมืองอ่ะนะครับผมไม่เคยเข้าใจความเจ็บปวดความลำบากของคนในชนบทนะฮะ จนกระทั่งมาทำพักอนาคตใหม่แต่ทำพักอนาคตใหม่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับจนได้มาทำการเมืองท้องถิ่นผมคิดว่าในรอบ2ปีที่ผมทำงานการเมืองท้องถิ่นเนี่ยผมเติบโตขึ้นมากเลยผมเติบโตขึ้นมากเลยผมมีเรื่องอยากจะเล่าเยอะแยะมากผมเห็นสังคมในแง่มุมที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในตลอด40ปีของชีวิตผมเนี่ยเยอะมากในรอบ2ปีนี้ดังนั้นผมคิดว่าเหตุนั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่าผมสนุกกับงานของผมในตอนนี้คือผมได้ความรู้ใหม่ทุกวันผมเห็นโลกใหม่ๆผมสัมผัสคนใหม่ๆทุกวันผมยกตัวอย่างในเรื่องที่ผมชอบพูดบ่อยๆเนี่ยค่ะคือน้ำประปานี่เราอยู่ในศตวรรษที่21คุณเชื่อมั้ยในต่างจังหวัดการที่จะมีน้ำที่ดีใสสะอาดเพียงพอใช้ตลอดวัน365วันต่อปีน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับแต่คนแต่ผมเนี่ยเกิดโตในกรุงเทพผมมีน้ำประปาใสสะอาดใช้ทุกวันทุกเวลา365วันต่อปีแต่คนในต่างจังหวัดไม่แน่ใจที่นี่มีใครมาจากต่างจังหวัดไหมครับยกมือให้ผมดูหน่อย ที่ผมพูดเป็นจริงไหมครับโอ้หลายคนเป็นจริงไหมครับ
นะฮะแล้วไปจังหวัดเนี่ยเวลาผมไปเจอคนในต่างจังหวัดเนาะผมก็เดินทางออกจากต่างจังหวัดบ่อยก็จะไปเจอแบบเนี้ยคนบางจังหวัดก็ 3-400 คนบางจังหวัดก็100คนบางจังหวัดก็50คนก็แล้วแต่โอกาสกันไปคำถามของผมง่ายๆเลยครับผมถามว่าพี่น้องที่มานั่งพูดคุยกับผมเนี่ยมีกี่คนที่น้ำประปาใสสะอาดทุกวัน365วันเชื่อไหมครับทุกจังหวัดที่ผมเดินทางเนี่ยไม่มีจังหวัดไหนยกมือเกิน 50% เลยอย่าว่าแต่ 50% เลยผมหาจังหวัดที่คนยกมือตอบคำถามนี้ว่ามีน้ำสะอาดเพียงพอผมว่า 30% ยังไม่ถึงเลยในทุกจังหวัดที่ผมเดินทางไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะเขียนอะไรอีกสักเรื่องเนี่ยผมอยากจะเขียนเรื่องเนี้ยการพัฒนาเมืองการพัฒนาตำบลนะครับผมคิดว่าสิ่งอย่างหนึ่งอย่างที่ผมเห็นมาเนี่ยคือผมคิดว่าโจทย์มันง่ายมากเนาะในทุกตำบลผมเห็นว่ามันควรจะต้องมีศูนย์เด็กเล็กที่ดีมีสวนสาธารณะที่ดีมีโรงพยาบาลที่ดีมีโรงเรียนที่ดีมีน้ำประปาที่ดีมีระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะที่ดีคือผมว่าเพื่อนพวกนี้เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตซึ่งคุณลงไปดูในตำบลในต่างจังหวัดเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีเลยนะหลายตำบลที่คนหลายพันเนี่ยนะฮะไม่มีแม้แต่สวนสาธารณะไม่มีแม้แต่สนามฟุตบอลให้คนไปออกกำลังกายหลายตำบลน้ำประปายังขุ่นข้นจนถึงวันนี้ในศตวรรษที่21ถ้าผมอยากจะเขียนอะไรผมคิดว่าถ้ามีประสบการณ์มากกว่านี้อีกสักนิดนึงถ้ามีเวลาเพียงพอนะครับก็อยากจะเขียนการเดินทางเรื่องการทำงานการเมืองท้องถิ่นสิ่งที่ได้ไปพบเจอในต่างจังหวัดแล้วก็วิธีการแก้ไขวิธีการที่จะพาสังคมไทยไปข้างหน้านะครับ ถ้าอยากจะเขียนอะไรก็จะเขียนเรื่องนี้นะครับแต่ไม่รับปากนะครับเขียนว่าจะเขียนได้ดีแน่นอนเพราะว่าแบบได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองคือฟังแค่ประมาณเนี่ย45นาทีรู้สึกมีความหวังมากเลยรู้สึกมีความหวังกว่าประมาณกี่ปีที่ผ่านมานะคะก็แบบดีมากๆมีคำถามอีกไหมคะมีใครอยากพูดคุยด้านหลังถามคุณธนาธรเกี่ยวกับหนังสือแนววรรณกรรมครับมันมีหลายครั้งที่วรรณกรรมถูกอะดัปเทชันไปเป็นอาจจะเป็นละครหรือภาพยนตร์อย่างนี้ใช่ไหมฮะค่ะหลายครั้งเราอาจจะชอบอ่านจากหนังสือก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดในเคสที่ว่าเราดันไปดูอะดัปเทชันมันก่อนอย่างเงี้ยแล้วเรายังคุณธนาธรยังอยากอ่านหนังสืออยู่ไหมฮะแบบรู้สึกเหมือนถูกสปอยไหมก็มีบ้างนะครับมีบ้างที่ดูหนังแล้วทำให้อยากกลับมาอ่านหนังสือผมคิดว่าเคสล่าสุดที่ผมกลับมาอ่านหนังสือเพราะดูหนังเนี่ยคือ Queen's Gambit Queen's Gambit เนี่ยผมดูหนังก่อนแล้วถึงกลับมาอ่านหนังสือนะครับก็ผมว่าสนุกไม่แพ้กันแต่ว่าแน่นอนที่สุดมันก็โดนสปอยไปนิดหน่อยนะครับผมคิดว่ามีหนังน้อยมากเหลือเกินที่สามารถทำได้ดีเท่ากับหนังสือนะครับไม่ว่าจะทำดีเท่าไหนอย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อสักครู่ผมคิดว่าตัวอักษรเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราจินตนาการได้มากกว่าคือพอดูหนังปุ๊บท้องฟ้ามันสีฟ้าผ้าม่านมันสีม่วงอ่ะมันไม่เปิดพื้นที่ให้คุณมีจินตนาการใช่ไหมนะฮะดังนั้นผมว่าผมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมคิดว่าหนังก็ทำได้ดีนะความเบาหวิวเหลือทนของชีวิตมิลานคุนเดล่า The Unbearable Lightness of Being นะครับผมคิดว่าหนังก็ดีหนังสือก็ดีนะครับผมไม่แน่ใจผมคิดว่าคนแปลเรื่องนี้คือภควดีป่ะไม่รู้ถ้าจำไม่ผิดนะคนใช่ไหมภควดีเนาะคนแปลเรื่องนี้ความเบาหวิวเหลือทนของชีวิต The Unbearable Lightness of the Being นะครับหนังสือก็ดีแล้วก็หนังก็ดีนะฮะแต่โดยภาพรวมผมยังคิดว่าอ่านหนังสือก่อนแล้วค่อยดูหนังน่าจะดีกว่านะครับถ้าดูหนังแล้วอ่านหนังสือก็แล้วแต่เคสนะฮะ Queen's Gambit อย่างที่ผมบอก Queen's Gambit ก็ไม่เลวนะครับพออ่านหนังสือก็ยังสนุกอยู่ดีนะฮะอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่น Game of Thrones เนี่ยก็ชัดเจนว่าหนังกับหนังสือเนี่ยมันไปคนละทางกันเลยพอคุณไปถึงเล่ม4แล้วเนี่ยเล่ม3เล่ม4แล้วเนี่ยคุณดูหนังก็คืออีกบทละมันไปอีกบทละแต่ถ้าคุณอ่านหนังสือตั้งแต่เล่ม3เล่ม4เป็นต้นไปมันไอ้มันไดเวอร์จออกจากกันแล้วมันแยกออกจากกันแล้วหนังสือกับหนังมันแยกทางกันนะครับดังนั้นมีหลายเคสมากเลยฮะนะครับแต่โดยภาพรวมผมยังคิดว่าอ่านหนังสือก่อนดูหนังน่าจะดีกว่านะครับเนาะบางทีมันแบบจินตนาการไปแล้วอ่ะพอมาดูพออ่านหนังสือก็เอ้าหน้ามันก็ลอยมาแล้วถูกมั้ยเพราะเราดูหนังมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็ทําให้เราจินตนาการตัวเอกของหนังสืออ่ะได้ไม่เต็มที่เนาะเพราะตัวเอกมันอยู่ในแบบเมมโมรีเราไปแล้วอันนี้จะเป็นเหมือนกันนะคือไปดูหนังแล้วก็บางทีก็มาอ่านต่อเพราะว่าต้องการ
รู้รายละเอียดบางทีในหนังมันสั้นเราสงสัยเยอะอ่ะก็เลยไปซื้อหนังสือมาอ่านเพื่อจะรู้ว่าอ๋อฉากนี้จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงมันก็เชฟเราเหมือนกันว่าให้เราแบบคิดไปเลยว่าคนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เพราะดูหนังไปแล้วเออแต่ถ้าอ่านก่อนนะก็น่าจะดีกว่าคำถามดีจังเลยค่ะมีอีกไหมคะโอ้เริ่มหลายคนเริ่มกล้ายกกันมากขึ้นค่ะอยากสอบถามคุณธนาธรค่ะว่ามีหนังสือเล่มไหนอะคะที่มีอิทธิพลต่อความคิดทัศนคติในการที่ตัดสินใจลงเล่นการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมอะค่ะแล้วก็หนังสือเล่มไหนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและทัศนคติในการพัฒนาตนเองมากที่สุดค่ะโหยคำถามดีมากค่ะคิดก่อนใช่ไหมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจผมคิดว่ามันไม่มีเล่มใดเล่มหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นการสั่งสมมาจากหลายๆเล่มนะฮะผมคิดว่าผมยกตัวอย่างเนี่ยหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีมากอ่ะคือหนังสือของเกรท่านะเล่มสีเหลืองๆอ่ะถ้าใครรู้จักนะครับเกรท่าทุนเบิร์กนะครับที่เป็นนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่เริ่มเคลื่อนไหวคือเรื่องของเกรท่าเนี่ยมันสนุกมากเกรท่าเนี่ยมีอยู่วันนึงตื่นขึ้นมาปกติเธอไปโรงเรียนมีวันหนึ่งเธอไม่ไปโรงเรียนแล้วเธอขึ้นรถเมย์ไปรัฐสภาไปที่รัฐสภาแล้วไปชูป้ายบอกว่าเอ้ยนักการเมืองทำอะไรอยู่พวกคุณต้องดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ดีกว่านี้สินะครับแล้วเธอก็เอาสปีชของเธอหรือว่าสิ่งที่เธอปาใสไปทั้งหมดเนี่ยมาเขียนเป็นหนังสือนะครับชื่อหนังสือว่าอะไรนะ No one is too small to make a difference นะครับไม่มีใครเล็กเกินไปที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเธอเริ่มกลายเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมถ้าผมก็จะไม่ผิดตั้งแต่เธออายุ10กว่าๆ10กลางๆมั้งแล้วเธอก็โด่งดังมากในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมในทางการเมืองว่าคือเกรท่าเนี่ยเมสเซจของเขาง่ายมากไม่ว่าเธอจะพูดที่ไหนนะครับเมสเซจของเธอคงเส้นคงวาบอกว่าผู้ใหญ่กำลังทำอะไรอยู่โลกกำลังจะพังแล้วคุณไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่คุณทำแต่คนที่ต้องรับผลกระทบว่าโลกพังเนี่ยคือคนรุ่นเธอคือคนที่อายุ10กว่าวันนี้ดังนั้นเขาบอกว่าพวกคุณในฐานะที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่คุณทำจะส่งผลอนาคตถึงส่งผลกับอนาคตของพวกฉันเพราะฉันจะต้องเป็นคนที่อยู่ในโลกที่มันพังไปแล้วดังนั้นพวกคุณต้องทำอะไรได้มากกว่านี้ถ้าพวกคุณไม่พร้อมทำอะไรมากกว่านี้เพื่อรักษาโลกใบนี้ไว้อย่าลืมนะครับเรามีโลกใบเดียวพวกคุณออกไปให้พวกฉันทำเองนี่คือเมสเสจที่คงเส้นคงวาของเกรท่ามากที่เกรท่าไปพูดที่ไหนก็เรื่องนี้เนี่ยผมอ่านเรื่องนี้เสร็จเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกถึง responsibility อะ responsibility คือความรับผิดชอบของคนรุ่นผมอะที่จะต้องทำเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ฝากบอกไว้เลยนะครับก็พยายามทำงานกับพรรคพวกที่อยู่ในเพื่อนที่อยู่ในพรรคก้าวไกลอยู่ที่พยายามจะเสนอกฎหมายเรื่อง cap and trade นะครับหรือกฎหมายเรื่องการจัดการคาร์บอนนะครับที่ดีกว่านี้ในประเทศไทยก็เนี่ยไอ้แรงบันดาลใจแบบเนี้ยก็มาจากการอ่านหนังสือเล่มสีเหลืองของเกรท่านะครับผมไม่แน่ใจว่าหนังสือเล่มนี้มีแปลเป็นภาษาไทยหรือยังแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่มีใครแปลก็แปลนะฮะดีฮะมันผมคิดว่ามันเซนส์ของมันเหมือนตอนคุณแปลมาลาล่าถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะคนที่แปล I am มาลาล่ามาก็คือถ้าผมจำไม่ผิดมติชนหรือเปล่าไม่รู้สำนักพิมพ์มติชนหรือเปล่าใช่มั้ยฮะผมว่าหนังสือแบบนี้มันมีคุณค่ามากนะครับคือมาลาล่าเนี่ยเขาเป็นรักรณรงค์เพื่อสิทธิ์ของการได้เล่าเรียนของเด็กผู้หญิงชาวมุสลิมถูกมั้ยฮะในสังคมที่มาลาล่าอยู่เป็นสังคมที่เป็นมุสลิมอนุรักษ์นิยมมากก็คือตอนที่มาลาล่าเติบโตขึ้นมาในชุมชนที่เธออยู่เนี่ยถูกครอบงำโดยตอลิบันนะครับแล้ววัฒนธรรมของพวกเขาก็คือเด็กผู้หญิงไม่ให้เรียนหนังสือเนาะแล้วมาลาล่าก็ออกมารณรงค์เรื่องสิทธิ์ในการเรียนหนังสือของเด็กผู้หญิงแล้วก็ถูกยิงนะครับจนทำให้เธอเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะครับดังนั้นก็มีเนี่ยผมว่ามาลาล่าเกรท่าเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีภารกิจของยุคสมัยมีภารกิจของคนรุ่นเราที่ต้องทำให้จบอ่ะเวลามีน้อยนิดนึงเนาะอาจจะได้สักประมาณคนนึงนะคะเดี๋ยวงี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าจบเวทีแล้วเนี่ยจะเจอพี่เอกได้อีกตรงไหนไหมคะเดี๋ยวข้างๆเวทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนละกันค่ะโอเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในงานหนังสือนี้นะครับพอดีว่าผมเนี่ยก็ได้มาดูหนังสือหลายประเภทนะครับแต่หนังสือที่สนใจจริงๆเนี่ยในงานนี้ก็คือหนังสือที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับณปัจจุบันนี้นะครับทุกท่านเนี่ยประเทศเนี่ยผ่านวิกฤตโควิดมานะครับทุกท่านเนี่ยประสบปัญหากับโควิดเหมือนกันทุกท่านนะครับผมตัวผมเองเนี่ยเป
พยายามหาหนังสือเล่มนึงที่อาจจะอะแดปใช้ในการกับแก้ปัญหาตนเองที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับผมขออนุญาตคุณธนาธรถามเป็น2คำถามนะครับคำถามแรกเนี่ยที่อยากทราบก็คือว่าด้วยประสบการณ์ของคุณธนาธรนะครับแล้วก็อยากจะสอบถามแล้วก็แชร์เป็นความรู้ได้มั้ยครับว่าด้วยผลกระทบจากโควิดเนี่ยมีข้อแนะนำยังไงบ้างครับกับการที่ทำให้เราเนี่ยปรับตัวกับโควิดได้ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับคำถามแรกก่อนใช่ไหมคะหรือว่าจะถามมาก่อนสองก่อนครับแล้วก็ขออนุญาตคำถามที่สองนะครับคือว่าผมมีความสงสัยนะครับแล้วก็อยากฟังจากบาคุณธรเองนะครับว่าเหตุผลใดครับที่ทำให้คุณธนาธรเนี่ยตระหนักเห็นว่าตัวตนเองเนี่ยหรือว่าท่านอื่นเนี่ยเป็นคนชนชั้นกลางภัยเนี่ยยังไม่มาเคาะประตูบ้านตัวเองหรือยังไม่เข้าหาถึงตนเองนะครับทำไมถึงตระหนักได้ว่าเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสังคมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคำถามแรกนะครับคือผมไม่มีหนังสือเศรษฐกิจภาษาไทยแนะนำจริงๆนะครับเพราะผมพูดตรงๆเนี่ยอันนี้เป็นจุดบอดผมคิดว่าเป็นจุดบอดจริงๆของสังคมไทยคือหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์หนังสือเกี่ยวกับการทำธุรกิจในประเทศไทยที่มันดีจริงๆอ่ะผมนึกไม่ออกเลยเราไม่มีหนังสือแบบนี้ภาษาไทยอ่ะสักเล่มเลยที่เขียนโดยคนไทยเนาะเราไม่มีหนังสือแบบเนี้ยที่เป็นหนังสือธุรกิจที่ดีจริงๆในประเทศไทยเลยนะครับหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์หรืออะไรแบบนี้น้อยมากๆจริงๆนะครับผมพอนึกออกถ้าเกิดว่าลองอ่านนะครับลองอ่านจากความล้มเหลวของบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยแล้วพวกเขาเอาตัวรอดได้ยังไงเนี่ยผมนึกออกอยู่แค่ของคนคนเดียวจริงๆก็คือผาสุกพงษ์ไพจิตรมีเล่มคู่กันอยู่ชุดนึงซึ่งใช้ชื่อว่าการต่อสู้ของทุนไทยเล่มหนึ่งหน้าปกสีเหลืองอีกเล่มหนึ่งหน้าปกสีชมพูนะครับออกมาเมื่อสักประมาณน่าจะ20ปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่พูดถึงความล้มเหลวของกลุ่มทุนในประเทศไทยกลุ่มต่างๆแล้วแต่ละกลุ่มเอาตัวรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจปี40ได้อย่างไรว่าแต่ละกลุ่มแก้เกมยังไงผมก็จะไม่ผิดมีทั้งปูนซีเมนต์ไทยมีทั้งสีเฟื่องฟุ้งมีทั้งกลุ่มธุรกิจธนาคารมีหลายธุรกิจมากเลยลองไปหาหนังสืออ่านเล่มนั้นดูนะครับน่าจะพอตอบได้แต่ผมคิดว่าโดยภาพรวมถ้ามองหนังสือทั้งหมดนะหนังสือเศรษฐศาสตร์หนังสือธุรกิจเป็นจุดบอดของวงการหนังสือไม่มีหนังสือที่ดีๆพอนะครับส่วนจะทำยังไงในไอ้ทำให้ยังไงให้ธุรกิจอยู่รอดในโควิดเนี่ยผมต้องบอกจริงๆว่ามันไม่มีคำตอบไหนหรือไม่มีโซลูชันไหนเหมาะสมกับทุกองค์กรหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมจะบอกอะไรเร็วๆได้เนี่ยมันก็มี 2-3 อย่างนะครับ อย่างแรกในวิกฤตทุกวิกฤต cash is king เงินสดคือพระราชานะครับคนถือสายป่านยาวที่สุด last man standing คุณเป็นคนสุดท้ายในอุตสาหกรรมคุณได้พอ demand เริ่มกลับมาคุณสามารถcommand margin ที่เยอะขึ้นได้คือคุณสามารถเรียกร้องกำไรที่สูงขึ้นได้เพราะเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมคุณตายไปหมดแล้วคือคุณเป็น last man standing ด้วยกันมีสายป่านยาวนะครับผมนึกอีกอย่างที่ผมคิดว่าสำคัญมากตลอดเวลาคือถ้ามองnow near farเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำวันนี้สิ่งที่ต้องทำระยะกลางสิ่งที่ต้องทำระยะยาวnow near farเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาหนาวเยอะๆคือคุณต้องดับไฟเยอะๆเฮ้ยลูกค้าก็มีปัญหาสินค้าก็มีปัญหาพนักงานก็ไม่มีความสุขกับการทำงานแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อวานนี้คุณทำสิ่งที่ฟาน้อยเกินไปยิ่งคุณทำแก้ไขปัญหาฟาเยอะๆปัญหาหนาวจะน้อยลงในอนาคตเนาะดังนั้นความคิดของผมเนี่ยคือ always คือแก้ปัญหาเรื่องพนักงานทำยังไงให้พนักงานรู้สึกมั่นคงในชีวิตเขามาทำงานแล้วมีความสุขทำยังไงที่จะทำให้ product สินค้าและหรือบริการของเราแตกต่างจากคนอื่นตลอดเวลาซึ่งเรื่องพวกนี้มันทำนาวไม่ได้คุณต้องทำฟาวันนี้เพื่อให้พอฟามันเป็นนาวแล้วมันไม่มีปัญหาถ้าคุณปัญหาเฉพาะหน้ามันเยอะไปว่าเดือนที่แล้วคุณคิดไม่ไกลพอไปว่าปีที่แล้วคุณคิดไม่ไกลพอนะครับสุดท้ายที่อยากจะวอร์นิ่งจริงๆผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจปัจจุบันนี้คืออัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอันนี้น่าเป็นกังวลกับสังคมไทยมากผมคิดว่าระดับธุรกิจขนาดใหญ่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะบาลานซ์ชีทหรือว่างบดุลของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยยังแข็งแกร่งงบดุลของธนาคารไทยยังแข็งแกร่งนะครับส่วนที่จะมีปัญหามี2 ส่วนก็คือระดับการบริโภคครัวเรือนคือหนี้สินครัวเรือนคือหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถยนต์
และอีกอันก็คือหนี้ของ SME ที่ตอนโควิดเนี่ยต้องควักเอาเงินเก็บมาอุดหนุนตัวเองเยอะมากที่ต้องเอาไปกู้ยืมสินคนอื่นเพื่อเลี้ยงธุรกิจตัวเองเยอะมากซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในปี2ปีข้างหน้าคือดอกเบี้ยขาขึ้นดังนั้นต้องเตรียมรับมือไว้เลยว่าภาระดอกเบี้ยคุณจะเพิ่มขึ้นแน่ทุกองค์การถ้าคุณไม่ได้ล็อกอินอัตราดอกเบี้ยไว้วันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นผมคิดว่าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 20-30% เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยในอีก2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าอาจจะมากกว่านั้นด้วยอาจจะ 50% ด้วยซ้ำไปอัตราดอกเบี้ยนะนะครับดังนั้นผมคิดว่าเรากำลังพูดถึงผมยกตัวอย่างเรทของประเทศไทยตอนนี้พันธบัตรรัฐบาลไทยนะครับอัตราดอกเบี้ย10ปีอยู่ที่ 1.5% ผมจะไม่แปลกใจถ้า2ปีจากนี้มันจะขึ้นไป 3% ดังนั้นหมายความว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลไทยเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเอกชนตั้งแต่บัตรเครดิตตั้งแต่หนี้บ้านตั้งแต่แบงก์โลนต่างๆ ODPN อะไรทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ได้มีอัตราฟิกเรทอ่ะมันจะเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นกังวลจริงๆสำหรับระยะกลางระยะยาวนะครับค่ะรู้สึกกังวลขึ้นมาทันทีตอนนี้รู้สึกกังวลขึ้นทันทีตอนนี้ก็บอกว่า1ชั่วโมงก็แบบไวมากๆนะคะก็หมดเวลาสนุกแล้วซีของเรานะคะช่วงนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานแล้วก็มาคำถามในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ถ้าใครอยากเจอพี่เอกต่อก็เดี๋ยวด้านข้างเวทีนะคะต้องค่อยๆนะคะก็ขอบคุณมากๆวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับพี่เอกครั้งได้ไหมคะครับขอบคุณมากครับดีมากดีมากเป็น1ชั่วโมงที่ได้ความรู้มากๆนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวขอขึ้นเวลาให้กับเวทีเลยนะคะขอบคุณค่ะ